ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการต่างๆได้ตามความต้องการของตนโดยไม่ละเมิดต่อผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วล่ะครับทำให้พี่นึกถึงวาทะของโฮจิมินห์รัฐบุรุษของชาวเวียดนามที่ว่าทุกคนบนโลกนี้เกิดมาเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่มีความสุขและมีอิสระซึ่งโฮจิมินห์ผู้นี้แหละครับปลดปล่อยชาวเวียดนามจากการยึดครองของฝรั่งเศสและรวมประเทศเวียดนามเป็นปึกแผ่นในที่สุดซึ่งการรวมเวียดนามเกิดขึ้นหลังโฮจิมินห์ถึงแก่กรรมเมืองหลวงเก่าของเวียดนามใต้อย่างไซงอนจึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์ที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพของแผ่นดินเกิดนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรานั้นยังมีอีกหลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Page วิทยุ
และโทรทัศน์รัฐสภารวมไปถึงโมบายแอปพลิเคชัน TP Channel แล้วก็เว็บไซต์ tpchannel.org ทุกช่องทางที่ได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนี้สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้สดๆตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดพลาดการรับฟังในแต่ละวันหรือเข้ามารับฟังไม่ทันตั้งแต่ช่วงต้นรายการก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังย้อนหลังกันด้วยประกอบไปด้วยเว็บไซต์ tpchannel.org ที่นอกจากจะติดตามสดๆได้แล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้รวมไปถึง YouTube Channel นะคะมี2ช่องด้วยกันค่ะนั่นก็คือ TP Channel แล้วก็ KPI Channel อยากที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้กดติดตามเอาไว้นอกจากนี้อยากจะรบกวนให้คุณผู้ฟังกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่เวลามีการอัปโหลดในส่วนของไฟล์รายการขึ้นไปแล้วจะได้มีการแจ้งเตือนไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณผู้ฟังให้ได้เข้ามาติดตามรับฟังรายการกันค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำซึ่งเรื่องราวที่ดิฉันได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ในคืนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเรามีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะในเรื่องของการละเลยการละเมิดแล้วก็การระวังเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลกันค่ำคืนนี้ดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับท่านอาจารย์กิรพัฒน์เขียนทองกุลนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานครจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะมาพูดคุยจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นนี้ให้พวกเราได้รับฟังกันซึ่งดิฉันมั่นใจค่ะว่าเมื่อคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังจนจบแล้วเนี่ยจะต้องเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผู้ฟังแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์พร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณนิสราครับสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันเป็นเรื่องของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเป็นในเรื่องของการละเลยการละเมิดแล้วก็การระวังเชิงปฏิบัติค่ะก่อนอื่นเลยอยากที่จะให้อาจารย์นั้นได้ปูพื้นฐานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนถึงหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ว่าในส่วนของคำนิยามในส่วนของความหมายของคำว่านโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมายความว่าอะไรค่ะและนอกจากนี้ในประเทศไทยของเรานั้นมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลบ้างคะครับผมท่านผู้ฟังครับในส่วนประเด็นของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า privacy policy เนี่ยมันก็เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่16ถึง18นะครับก็คือพอเราเริ่มมีความสนใจเรื่องเสรีภาพสิทธิส่วนบุคคลก็เริ่มเกิดขึ้นมาตามมาจากวิธีคิดแบบปัจเจกเนาะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับก็คือมันเริ่มมีการพูดถึงว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของตัวคนแต่ละคนได้ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลการรวบรวมข้อมูลการใช้ข้อมูลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนะครับเป็นข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะครับวันหมดอายุของเลขบัตรบันทึกการเงินบันทึกข้อมูลเครดิตการเดินทางหรือเลขบัตรประชาชนหรือประวัติทางการแพทย์ต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างมากครับในทางธุรกิจแล้วเนี่ยทางธุรกิจเอกชนเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลพวกนี้ครับไปเข้าสู่ระบบการวิเคราะห์เพื่อวางแผนทางการตลาดได้นะครับเราก็จะเห็นแคมเปญในปัจจุบันเนาะแคมเปญต่างๆที่เอามาจากระบบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็อาจจะมีบริษัทที่รับประมวลวิเคราะห์อย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เอาไปวางแผนทางการตลาดแล้วก็ผลิตสินค้าตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลได้โอเคนั่นเป็นเสียงของในลักษณะของการใช้งานทางเอกชนเนาะแต่ในลักษณะเดียวกันก็จะเข้าสู่โจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเราเนี่ยก็คือเราคุยกันว่านโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยในภาครัฐมองอย่างไรครับซึ่งพอในภาครัฐเนี่ยเวลาเราด้วยความที่เราเป็นประชาชนของรัฐเนาะเป็นประชาชนของประเทศนะครับรัฐก็จะมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางประการได้อยู่แล้วอย่างเช่นในเราไปทำบัตรประชาชนอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเขาก็จะมีฐานข้อมูลในกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นอย่างเงี้ยปัญหาคือข้อมูลเหล่านี้เราเนี่ยในฐานะประชาชนเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ารัฐรู้จักเรามากเท่าไหร่ใช่ไหมครับพอเราไม่รู้จักเรามากเท่าไหร่ปัญหาที่เกิดต่อมาคือเขาเอาข้อมูลของเราส่วนนี้ไปใช้เพื่อหาประโยชน์อะไรอื่นหรือเปล่านอกจากการให้บริการสาธารณะค่ะนี่คือคอนเซ็ปต์ของมันครับส่วนบ้านเราเนี้ยก็ถือว่าล้ำหน้านะครับในทางกฎหมายระดับนึงเพราะว่าบ้านเรามีการตระหนักนะครับในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลพอสมควรนะครับมีกระทั่งระบุในรัฐธรรมนูญเนาะรัฐธรรมนูญปี2560ก็มีนะครับก็คือระบุในมาตราที่32นะครับว่าบุคคลเนี่ยย่อมมีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็การใช้ข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลก็จะกระทบตามมาซึ่ง
จากมาตรา32ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับได้ก่อให้เกิดการออกพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นนะครับในปี2562นะครับก็จะมีลักษณะกฎหมายเนี่ยจะคล้ายคลึงกับต่างประเทศค่อนข้างมากก็คือถอดแบบมาแต่ว่าปัญหาคือเราเนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นในการเข้ามาใช้ข้อมูลของรัฐอยู่เหมือนกันค่ะเช่นพระรัฐบอกว่าเอาไปใช้ในเชิงการเมืองเชิงการจัดการบริการสาธารณะเนี่ยผู้ประชาชนเนี่ยจะต้องให้ความยินยอมแม้จะไม่ยินยอมค่ะจะกลายเป็นคอนเซ็ปต์อย่างนั้นซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยครับก็จะส่งผลให้เราเนี่ยไม่รู้เลยว่ารัฐเนี่ยเอาข้อมูลของเราไปใช้ทำอะไรบ้างครับผมค่ะอย่างที่อาจารย์ได้บอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วข้อมูลต่างๆเหล่านี้อย่างเมื่อสักครู่อาจารย์ได้เปรียบเทียบให้เราได้เห็นภาพเนี่ยนะคะว่าในส่วนของภาคเอกชนนั้นจะเอาไปทำอะไรอย่างของภาครัฐเนี่ยค่ะสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราไปใช้อย่างไรได้บ้างคะอาจารย์ครับรัฐเนี่ยรัฐไทยเนี่ยครับเวลาเอาเรายกตัวอย่างรัฐไทยเนาะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยครับก่อนหน้าจะมารัฐไทยเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็จะถูกเอาไปใช้ในการวางแผนทางนโยบายการจัดทำระบบพวกฐานข้อมูลขนาดใหญ่ครับเช่นการจัดทำฐานข้อมูลภาษีข้อมูลครัวเรือนอย่างเงี้ยครับด้วยความที่โลกเราเทคโนโลยีมันไปไกลเนาะเราก็อาจจะไม่ต้องใช้วิธีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานแบบที่เราส่งเจ้าหน้าที่ลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ต่อไปเราทำธุรกรรมอะไรต่างๆหรือทำกิจกรรมของรัฐต่างๆเดี๋ยวนี้เราก็ใช้สมาร์ทการ์ดใช่ไหมครับที่กลับมาในประเทศไทยเนี่ยเราใช้สมาร์ทการ์ดเนี่ยรัฐก็จะเก็บข้อมูลเราไปเรื่อยหรือแม้กระทั่งผ่านในช่วงเวลานี้เนาะสถานการณ์แบบโควิดอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้รับบริการจากรัฐต่างๆผ่านแอปพลิเคชันพวกไทยชนะหมอพร้อมหมอชนะอะไรพวกนี้เป็นต้นก็คือการที่เราเนี่ยยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราอ่ะของเราเนี่ยให้กับรัฐแบบนึงรัฐในทางประโยชน์เนาะก็เอาไปใช้ในการออกแบบนโยบายสาธารณะหรือการจัดให้บริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนครับผมทีนี้เมื่อรัฐได้มีการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในเชิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายการวางแผนนโยบายสาธารณะรวมไปถึงเรื่องของภาษีค่ะอาจารย์ขาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ได้มีการหยิบเอานโยบายส่วนบุคคลไปใช้เกิดอะไรขึ้นบ้างคะในสังคมบ้านเราค่ะถ้าเป็นในสังคมบ้านเรานะครับเราก็จะเห็นปัญหาที่เจอกันบ่อยๆเนาะเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารนะครับก็คือภาครัฐเนี่ยพอเราให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยเราไม่มีระบบการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นว่าภาครัฐเนี่ยเอาข้อมูลของเราไปทำอะไรมันก็จะมีปัญหาเรื่องของข้อมูลการรั่วไหลนะครับบางทีภาครัฐเนี่ยก็อาจจะคนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการเองเนี่ยเอาข้อมูลความลับของประชาชนเนี่ยไปขายให้กับกลุ่มบริษัทหรือนายทุนนึงนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดการที่คนพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพเอามาปลอมแปลงขั้นเบาหน่อยก็อาจจะเป็นการโทรมาขายประกันอย่างที่เราเคยเจอกันส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากข้อมูลทางภาครัฐรั่วไหลได้ด้วยสองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการที่เราเขียนเบอร์โทรศัพท์เวลาไปลงทะเบียนในการเข้าห้างสรรพสินค้าหรืออะไรเงี้ยครับข้อมูลพวกนี้เราก็ไม่มันก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าคนที่เอาไปใช้อ่ะเขาไปใช้ทำอะไรทำลายทิ้งหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับคือมันก็ถูกทำให้ภาครัฐเนี่ยเอาไปทำภารกิจบางประการเช่นการปลอมแปลงปลอมแปลงซื้อเสียงขายเสียงหรือว่าการรับรองเอกสารบางประการที่เราไม่รับทราบเลยหมายถึงว่าตัวเจ้าของอัตลักษณ์เนี่ยไม่รับทราบเลยก็คือมีการปลอมแปลงได้เนาะแล้วก็สองคือในลักษณะของการทำงานของภาครัฐเนี่ยเราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าเขาไปทำอะไรสามคือภาครัฐเนี่ยอาจจะเอาสิทธิส่วนบุคคลตรงนั้นน่ะเราไปละเมิดหรือเคลมเนาะเคลมว่ากิจกรรมเนี้ยเราเห็นด้วยกับสิ่งที่ภาครัฐกำลังจะกระทำอยู่เป็นการไปรับรองไกลๆซึ่งมันก็มีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นตามมานะครับและ4ก็คือเรื่องของการอ้างว่ารัฐเนี่ยจะอ้างว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รัฐเก็บมาเนี่ยรัฐมีสิทธิ์เอามาใช้ได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินในสถานการณ์วิกฤตและอ้างว่าเป็นเพื่อความมั่นคงในการรักษาให้รัฐดำเนินต่อไปได้ซึ่งประชาชนเนี่ยเรากลับไปตรวจสอบหรือถกเถียงอะไรไม่ได้เลยว่าเรายินยอมต่อสิ่งนั้นหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนาะอย่างที่จะเห็นในยกตัวอย่างให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับในช่วงสถานการณ์ที่เราเห็นปัจจุบันก็คือสถานการณ์โควิดนี่แหละนะครับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราไม่รู้ได้เลยว่ารัฐเอาอะไรไปเคลมบ้างก็จะสัมพันธ์ต่อการไปจัดซื้อจัดหาวัคซีนหรือว่าการวัคซีนที่ไม่เพียงพออะไรพวกนี้มันก็มาจากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นเลยครับผมแสดงว่าในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าภาครัฐนั้นค่อนข้างที่จะเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าพอสมควรเลยถูกไหมคะอาจารย์ถูกครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับ
โดยส่วนตัวเราเนี่ยเราเป็นประชาชนคนหนึ่งคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปทำอะไรได้บ้างแต่ในทางเมื่อเทคโนโลยีมันก้าวหน้าแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปวิเคราะห์เนาะวิเคราะห์ต่างๆผ่านระบบอะไรในสิทธิ์ต่างๆนะครับซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถรัฐหรือว่าเอกชนเองเนี่ยสามารถไปวางพฤติกรรมหรือกำหนดพฤติกรรมของประชาชนได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากในช่วงสภาวะที่เป็นแบบล่อแหลมหรือฉุกเฉินแบบในกรณีของโควิดแบบนี้ครับค่ะทีนี้ขออนุญาตสอบถามอาจารย์ถึงในส่วนของระยะเวลาในการเก็บข้อมูลว่าในส่วนของกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการกำหนดเอาไว้ไหมคะว่าเวลามีการขอข้อมูลไปแล้วเนี่ยจะสามารถเก็บหลักฐานต่างๆเหล่านี้เก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ได้นานมากน้อยขนาดไหนอะคะได้มีการกำหนดระยะเวลาเอาไว้ไหมคะถ้าเป็นในพระราชบัญญัตินะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะไม่ระบุโดยตรงแต่ถ้าเป็นแบบตามเงื่อนไขเราก็จะไปดูพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายไซเบอร์เนาะอันนี้พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคหรือข้อมูลพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดทางธุรกรรมไซเบอร์อะไรพวกนี้จะเก็บอย่างน้อยคือ3ปี5ปีในแต่ละข้อมูลแต่ละส่วนนะครับดังนั้นการที่เรากดยินยอมให้ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนาะก่อนที่เราจะเริ่มใช้แอปพลิเคชันได้เนี่ยมันก็จะมีปุ่มให้เรากดยืนยันข้อมูลซึ่งเราส่วนใหญ่ก็จะไม่อ่านถูกไหมครับค่ะใช่พอไม่อ่านเนี่ยมันเป็นการคอมมิตเมนท์ที่ทำให้เราอ่ะต้องตกลงให้ข้อมูลกับเขาไปโดยที่เราไม่รู้เลยว่าจะเก็บไว้กี่ปีอันนี้ก็คือช่องโหว่ของกฎหมายบ้านเราข้อนึงนะครับค่ะซึ่งมันก็ต้องใช้กฎหมายอื่นๆประกอบด้วยแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้พอเรากด access จากการที่ใช้ปุ่มจากการที่ใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้เราก็กลายเป็นว่าเราสภาวะยินยอมไปโดยปริยายถ้าเราไม่กดมันจะใช้ไม่ได้ใช่พอสภาวะอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราก็ยินยอมให้เขาเก็บข้อมูล3ปี5ปีเกิดขึ้นเพราะ3ปี5ปีเกิดขึ้นมันไม่เกิดการทำลายแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเราถูกเอาข้อมูลเนี้ยไปใช้ในส่วนอื่นหรือไม่อย่างไรนะครับโดยเฉพาะภาครัฐบ้านเราเนี่ยปัญหาอย่างนึงคือเราเนี่ยโดยฐานะประชาชนชาวไทยเนี่ยก็มีความละเลยนะครับละเลยไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับพอไม่ให้ความสนใจเหล่านี้เท่าไหร่เนี่ยมันทำให้รัฐเนี่ยละเมิดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเราและเอาไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยจะซีเรียสเรื่องพวกนี้มากนะครับเขาจะให้ความสำคัญกับกฎหมายในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้างมากมีบทลงโทษอย่างจริงจังด้วยเช่นกันครับผมอยากจะให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างบางประเทศค่ะที่ค่อนข้างที่จะมีความเข้มงวดในเรื่องของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลค่ะอาจารย์คะผมยกตัวอย่างนี้เนาะก็ในจะได้เห็นภาพได้ชัดมากขึ้นก็คือเราจะมีแอปพลิเคชันนะครับในการติดตามการเดินทางของเราเช่นไทยชนะอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอันนี้ไม่ใช่ของใหม่นะครับในต่างประเทศก็มีนะครับเช่นในเยอรมนีจะใช้คำว่า Stop Corona ออสเตรเลียก็ใช้คำว่า Smith Stop อะไรพวกนี้ครับซึ่งในประเทศกลุ่มนี้ครับเขาก็จะมีความซีเรียสมากในนโยบายเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเนาะเขาจะบอกว่าถ้าเก็บข้อมูลเนี่ยจะต้องเก็บไม่เกิน30วันนะครับเก็บแค่การเดินทางของเราในช่วงเวลา30วันเท่านั้นไม่เกิน30วันเขาก็ทำลายข้อมูลแล้วก็เก็บใหม่ไปเรื่อยๆนะครับพอเขารักษาสิทธิ์พวกนี้ถ้ามีการละเมิดพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยหรือเจ้าพนักงานของรัฐที่ใช้แอปพลิเคชันเป็นคนดูแลเนี่ยแล้วข้อมูลเกิดการล่อไหลเนี่ยมีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า5ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ปรับอย่างน้อยประมาณ400,000 ยูโรซึ่งเราจะเห็นได้ค่อนข้างว่ากฎหมายมันค่อนข้างแรงมากนะครับแล้วเขาจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นกันก็คือมีการตัดสินใจดำเนินคดีความได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าโอเคในปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าประชาชนของชาวยุโรปเนี่ยในประเทศที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเขาจะค่อนข้างรักษาความเป็นส่วนบุคคลค่อนข้างมากผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากประวัติศาสตร์ในช่วงชีวิตของเขาในการปฏิวัติของเขาด้วยครับที่ทำให้เขารู้สึกต้องตระหนักว่าข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญและประชาชนต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลด้วยครับผมค่ะอยากที่จะให้อาจารย์เปรียบเทียบให้เห็นภาพอีกนิดนึงค่ะว่าในส่วนของความโปร่งใสอย่างของต่างประเทศกับประเทศไทยนี้ในการที่จะตรวจสอบว่าภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆได้เอาข้อมูลของเราไปใช้หรือเปล่าเนี่ยมีการกำหนดหรือว่ามีรูปแบบที่ชัดเจนไหมคะอาจารย์ค่ะว่าจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าข้อมูลเราถูกนำไปใช้หรือเปล่านะคะวิธีการตรวจสอบนะครับในหลายๆประเทศก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็จะมีกฎหมายนะครับเกือบทุกประเทศเลยในทวีปยุโรปเนี่ยทวีปยุโรปเนี่ยกฎหมายในข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะออกด้วยสหภาพยุโรปหรือ EU เป็นตัวคุมเนาะค่ะเพราะฉะนั้นกลไกเนี่ยการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐเนี่ยหรือการตรวจสอบการใช้ข้อมูลของภาครัฐเนี่ยประชาชน
สามารถนะครับสามารถที่จะเอาข้อมูลสามารถจะเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยวิธีการปกติโดยทั่วไปคือเราสามารถไปตรวจสอบแจ้งหนังสือไปที่ทางรัฐบาลนะครับหรือรัฐสภาเพื่อขอตรวจสอบว่าข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลของเราเนี่ยถูกนำไปใช้ได้หรือไม่แล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการนะครับสอบซึ่งบ้านเขาเรียกบ้านเมืองอื่นเนาะในทวีปอเมริกาเองเนี่ยเอาอเมริกาก็จะมีบริมีหน่วยงานองค์กรแบบปปช.บ้านเรานะครับขออภัยผมจำชื่อไม่ได้เนาะเราสามารถไปยื่นเอกสารแบบนี้ให้กับทางปปช.ได้นะครับซึ่งปปช.เนี่ยก็จะไปทำการตรวจสอบนะครับการใช้ข้อมูลของทางภาครัฐด้วยพอย้อนกลับมาในไทยถามว่าในไทยมีไหมในไทยมีนะครับมีการพูดถึงเหมือนกันนะครับในกฎหมายเนี่ยก็จะบอกว่าพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยบอกว่าสามารถนะครับสามารถยื่นขอตรวจสอบได้ผ่านทางปปช.ผ่านทางปปช.หรือผ่านทางรัฐสภาก็ได้นะครับว่าข้อมูลดังกล่าวเนี้ยของเราเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยสามารถตรวจสอบได้หรือไม่แต่ก็ใช้เงื่อนไขในการลงชื่อนะครับลงชื่ออย่างน้อย 30,000 คนหรือ 50,000 คนแบบลักษณะการแก้โดยทนายกฎหมายรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะครับมันก็ยังเห็นได้ว่าปัญหาคือเราสร้างกลไกขึ้นมาก็จริงแต่ทำให้มันตรวจสอบค่อนข้างยากค่ะครับผมจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันก็ต้องเป็นประเด็นที่ต้องดีเบตกันต่อไปว่าสำนักงานเรามีหน่วยงานเนาะมันชื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะปัญหาคือหน่วยงานนี้มีบทบาทหรือไม่อย่างไรในการรักษาสิทธิโดยที่ประชาชนไม่ต้องไปเรียกร้องรักษาสิทธิหรือเข้าไปคอยตรวจสอบกระบวนการกลไกการใช้ข้อมูลของภาครัฐเนี่ยสม่ำเสมอหรือเปล่าที่ขนาดไหนและประชาชนต้องเรียกร้องไปก่อนหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราจะต้องคุยกันต่อไปครับในสังคมไทยเนาะค่ะครับผมในมุมมองของอาจารย์ค่ะมองเองว่าณตอนนี้ปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนมีความตระหนักในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลมากน้อยขนาดไหนแล้วคะถ้าจะพูดในมิติเนาะเราขอแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะค่ะกลุ่มใหญ่ๆนะครับที่เราจะเจอปัญหากันเลยเนี่ยก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือเมืองก็ตามนะครับก็จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลหลายๆอย่างเนาะมันจะออนไลน์อยู่บนเทคโนโลยีหลายๆประเภทเช่นโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยครับการที่เราใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยคล่องอันนี้ก็เป็นลำสภาพไวเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือประชาชนเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเออเราทำไมต้องกดยืนยันเราไม่ได้สนับเรารู้สึกว่าของพวกนี้ไม่สำคัญพอไม่สำคัญเนี่ยเราก็ละเลยที่จะศึกษามันและก็มองข้ามมันหรือบางคนเนาะถ้าเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนต่างจังหวัดเนี่ยก็จะใช้แบบอยากใช้แอปพลิเคชันต่างๆเช่นหมอพร้อมหมอพร้อมเหล่านี้ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุจะจองไม่เป็นก็จะให้ลูกหลานจองในกรณีเดียวกันถ้าลูกหลานจองไม่ได้หรืออะไรเงี้ยผู้ใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุเหล่านี้ก็จะใช้คนในชุมชนเป็นคนจองปัญหาคือคนในชุมชนในคนจองเนี่ยจากที่ผมไปศึกษาในพื้นที่บางพื้นที่มาเนาะค่ะในพื้นที่ภาคอีสานก็จะเห็นได้ว่าประชามันจะมีเหมือนเป็นกลุ่มชุมชนกลุ่มนึงนะครับเข้ามารับติดป้ายว่าเออเนี่ยชุมชนนี้ใครอยากให้ลงทะเบียนหมอฟ้องหมอชนะบ้างค่ะก็มายื่นให้ผู้พ่อปู่แม่ย่าเนี่ยมายื่นโทรศัพท์แล้วเขาก็จะทำให้การทำให้เนี่ยโอเคมันก็พ่อปู่แม่ย่าก็อาจจะได้ประโยชน์เนาะแต่ในกรณีเดียวกันปัญหาคือเขาก็ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปด้วยปัญหาคือประชาชนผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่ได้ตระหนักหรือว่าไม่รู้เลยว่าเขาเอาไปทำข้อมูลอะไรและเขาเป็นใครก็ไม่รู้ด้วยแต่จะเป็นแก๊งมิจฉาชีพที่เอาข้อมูลเราไปปลอมเป็นอัตลักษณ์แล้วก็โทรไปขอยืมเงินขอให้ลูกหลานโอนเงินให้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราละเลยเนาะในส่วนผู้สูงอายุในกรณีเดียวกันถามว่าวัยรุ่นปัจจุบันนี้หรือคนในเมืองเนี่ยมีความตระหนักรับรู้เรื่องนี้พวกนี้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆในบ้านเราด้วยเช่นกันว่ามันมีผลอย่างไรรู้แค่ว่ามันมีแต่เราไม่รู้ว่าวิธีการใช้งานของมันหรือวิธีการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐที่เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นความละเลยนะครับในหัวข้อที่เราคุยกันก็คือความละเลยของประชาชนด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้รัฐสามารถเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราไปละเมิดเพื่อใช้ประโยชน์บางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะได้ด้วยเช่นกันอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นต้องการที่จะจับตาดูว่ารัฐได้มีการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆของตัวเองเหล่านี้ไปใช้หรือเปล่าสามารถที่จะติดตามได้ยังไงบ้างคะอาจารย์ในระบบบ้านเราเนี่ยครับเท่าที่ผมศึกษามาเนาะกฎหมายบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้มีช่องทางในการติด
ติดตามการทำงานของภาครัฐด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอลคือแบบไม่สามารถเปิดดูในเว็บไซต์ได้เลยอ่ะเพราะมันไม่เคยมีการทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลแบบปีต่อปีว่าเราตรวจสอบการทำงานภาครัฐอะไรยังไงแน่นอนนะครับมันก็สัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆด้วยเช่นกันคือบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีการบันทึกข้อมูลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในแต่ละด้านเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลขั้นพื้นฐานและมีสิทธิ์ตรวจสอบได้เมื่อเราไม่รู้ข้อมูลเราก็ไปเรียกร้องเพื่อตรวจสอบได้ยากครับ อันนี้คือสิ่งปัญหาหนึ่งของบ้านเราเหมือนกันฉะนั้นบ้านเราเลยจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆพยายามจะทำสิ่งที่เรียกว่าฐานข้อมูลขนาดใหญ่คือเขียนโครงการต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยอะมากเลยนะครับก็ใช้เงินประมาณหลายพันล้านเหมือนกันถ้ารวมทุกหน่วยงานเนาะแต่ปัญหาคือเราไม่เห็นนะครับเราในฐานะประชาชนเนี่ยเราไม่เห็นช่องทางในการเข้าถึง data set พวกนี้ได้เลยมีการขอเงินไปทำแต่ไม่มีการปรากฏให้เราเห็นพอเมื่อเราไม่เห็นเนี่ยเราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยการตรวจสอบเขาเลยนโยบายเนาะของการเป็นประชาธิปไตยที่ดีการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐเนี่ยและสามารถเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันบ้านเราเนี่ยกลับไม่มีกลไกแบบนี้เกิดขึ้นถึงแม้จะมีเขียนในกฎหมายก็ตามแต่ระบบมันไม่ได้เอื้อให้คนเข้าถึงพอคนประชาชนมันไม่เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้คนมันก็เลยไม่อยากตรวจสอบหรือไม่กระตุ้นที่เขาอยากตรวจสอบนั่นเองมันเลยเป็นปัญหามากครับที่เราเนี่ยนำไปสู่การที่พูดว่าทำอย่างไรเนี่ยถึงจะเป็นข้อระวังเชิงปฏิบัติให้แก่รัฐกลายเป็นว่าตอนนี้กลไกมันไม่มีถึงแม้จะมีเขียนในกฎหมายแต่มันไม่มีชัดเจนใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเราในฐานะประชาชนเนี่ยต้องระวังการให้ข้อมูลกันเองกลายเป็นผู้ระวังเริ่มต้นตระหนักรับรู้ถึงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเราไม่ควรให้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆในกรณีเดียวกันรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการถกเถียงนะครับระวังในเชิงปฏิบัติคือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บการรวบรวมการใช้หรือการจัดการข้อมูลเพื่อเปิดเผยเนี่ยก็ต้องมีการตระหนักมากขึ้นในเชิงจริยธรรมซึ่งแน่นอนนะครับในโลกตะวันตกนะครับก็จะมีการทำวิจัยถกเถียงเขียนบทความนะครับไม่ว่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์ข้อมูลสายโปรแกรมสายเอ็นเนาะครับสายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งสายสังคมศาสตร์ก็ตามเราเริ่มคุยเรื่องเอติกนะครับหรือจริยธรรมในการใช้ข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่านะครับในโลกตะวันตกก็นั่งคุยกันเหมือนกันว่าผ่านเปเปอร์หลายๆเปเปอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาก็พยายามบอกเหมือนกันว่าในประเทศของเขาไม่ว่าจะเป็นเยอรมันอังกฤษนะครับฝรั่งเศสสวีเดนหรือเรารู้จักประเทศเอสโตเนียที่บอกว่าเป็นระบบ e-government ที่ล้ำหน้ามากเขาก็ยังมีการถกเถียงกันเรื่องจริยธรรมของการใช้ข้อมูลอยู่เหมือนกันคือมันอาจจะไม่ใช่จุดสุดยอดว่าเนี่ยคือบทสรุปที่ดีที่แท้จริงและเป็น best practice ให้กับชุมชนอื่นๆในโลกนี้ได้แต่เขาก็ยังมีการตระหนักทั้งสองฝ่ายทั้งประชาชนผู้ให้ข้อมูลและรัฐผู้ใช้ข้อมูลด้วยเช่นกันครับผมทีนี้จากสถานการณ์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์คะอยากจะทราบว่าผลที่พี่น้องประชาชนได้รับจากการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ที่เกิดจากนโยบายภาครัฐเนี่ยค่ะส่งผลเสียต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างก่อนหน้านี้มีเกิดขึ้นหรือยังคะอาจารย์มันก็มีเกิดขึ้นบ้างนะครับก็คือที่เราจะเจอกันใกล้ตัวที่สุดก็คือข้อแก๊งสแกมเมอร์เนาะค่ะสแกมเมอร์ที่ทำหน้าที่เหมือนปลอมแปลงเป็นลูกหลานคนแก่นะครับแล้วก็โทรไปขอละเมิดเนาะในเชิงอันนั้นก็จะเป็นเชิงลักษณะเอกชนใช่ไหมครับเอกชนต่อเอกชนเนาะในภาครัฐเองเนี่ยมันสัมพันธ์ต่อการไปวางนโยบายหรือการทำกำหนดนโยบายในเชิงการวิจัยเช่นภาครัฐอยากจะทำโครงการแบบนี้ก็อยากได้หน่วยงานเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยวิจัยต่างๆเนี่ยมาทำบททดสอบหรือเป็นรายงานเพื่อรับรองผลรับรองผลการกระทำของภาครัฐนั้นนะครับเขาก็จะเอาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เขารวบรวมมาเนี่ยไปแปลงรูปแปลค่าหรือทำเป็นการวิจัยเพื่อมารองรับว่าอ๋อนี่คือความต้องการของประชาชนเป็นอย่างนี้นะค่ะคือแอบในลักษณะการแอบอ้างเพื่อทำนโยบายต่างๆในการต่อไปเช่นโครงการในการจัดทำถนนหรืออาจจะโครงการจัดทำสิ่งประดับประดาประติมากรรมในชุมชนอย่างเช่นที่เราเห็นเนี่ยเป็นเทรนด์ช่วงนี้ก็คือเรื่องของเสาไฟฟ้าสิงห์บุรีหรืออะไรพวกนี้ซึ่งอีพวกซึ่งโครงการเหล่านี้เขาก็จะอ้างว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วชุมชนต้องการประชาชนต้องการ
ในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ได้เกิดการสำรวจเลยแต่ว่าเป็นการเอาข้อมูลของประชาชนมาแอบอ้างเนาะก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาซึ่งถามว่าเคสแบบนี้มีจริงไหมมีจริงนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยเนาะว่าที่ไหนคือมันมีการเอาข้อมูลจากประชาชนคือประชาชนเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยก็ได้มีการทำประชาคมแล้วเนาะประชาคมในชุมชนหมู่บ้านนะครับทุกๆปีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเก็บข้อมูลเหล่านี้มาแล้วก็ข้อมูลตัวนี้ข้อมูลของประชาชนเนี่ยมาแอบอ้างว่าเป็นความคิดเห็นของประชาชนที่จะเสนอให้สร้างสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะและก็ดำเนินการเป็นเขียนเป็นโครงการขอเบิกเงินภาครัฐว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการนะในท้องถิ่นต้องการเราจึงทำแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วประชาชนไม่ได้รู้เรื่องเลยพอผลลัพธ์ออกมาปุ๊บก็เป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ประชาชนไม่ต้องการสุดท้ายประชาชนก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์กับมันก็เป็นการเกิดขึ้นในการทุจริตภายในระบบที่เอาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนมาแอบอ้างเพื่อสร้างความสำคัญในการก่อสร้างหรือผลิตโครงการเหล่านั้นขึ้นมาของหน่วยงานภาครัฐอีกครับผมอันนี้คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นในบ้านเราค่อนข้างยุคปัจจุบันพอสมควรครับค่ะนอกจากการเอาจำนวนของพี่น้องข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาเป็นข้อมูลในการอ้างเรื่องของการทำประชาคมต่างๆขออนุญาตสอบถามอาจารย์อีกนิดนึงพอดีนึกขึ้นได้อย่างในกรณีนี้สามารถที่จะเอาข้อมูลของพี่น้องประชาชนมาใช้กับผลโพได้ไหมคะอาจารย์อย่างที่เวลาในช่วงสถานการณ์ต่างๆหน่วยงานต่างๆจะชอบทำโพซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นการลงไปสอบถามลงไปสัมภาษณ์กับพี่น้องประชาชนจริงๆเองเลยไหมหรือว่าเป็นการเอาข้อมูลตรงนี้มาแอบอ้างสามารถนำไปใช้ในโพได้ไหมคะอาจารย์อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับคือไม่กล้ายืนยันว่ามีการใช้ไหมเนาะแต่ว่าจากที่ผมเคยศึกษาเรื่องการทำโพมาก็หรือเคยเป็นคนทำโพเองส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าโพที่มีชื่อเสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายๆครับก็คือไปเดินตามแจกโรงอาหารไปเดินตามแจกห้างสรรพสินค้าเลยครับคือจะมันกลายเป็นเฉพาะคนกลุ่มบุคคลแค่เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้เป็นโพของคนทั้งประเทศดังนั้นมายาคติของการทำโพเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการเอาไปสร้างความชอบธรรมกิจกรรมของรัฐต่างๆเช่นเราบอกว่ารัฐมีความน่าเชื่อถือมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการทำงานของภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งข้อมูลส่วนเนี้ยมันก็เกิดจากการทำโพแบบในเชิงมายาคติเชิงตัวเลขด้วยเช่นกันแต่ในกรณีที่เอาข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไปทำเป็นโพออกมาเนี่ยผมก็ไม่สามารถยืนยันว่ามีไหมแต่ผมคิดว่าอาจจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าอาจจะมีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเราในฐานะประชาชนเนี่ยเราต้องเริ่มตระหนักแล้วว่าข้อมูลพวกนี้สำคัญมากค่ะสำคัญมากที่จะไปสร้างความชอบธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับหน่วยงานรัฐค่ะและหน่วยงานเหล่านั้นน่ะก็จะเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อเรียกร้องแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าตระหนักและน่าพึงระวังเช่นเดียวกันในเมื่อปัจจุบันนี้เราควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของการให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมคะอาจารย์คะอยากจะสอบถามอาจารย์อย่างเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้เล่าให้พวกเราได้รับฟังแล้วว่าเวลาที่เราจะเข้าไปติดต่อหรือว่าจะเข้าใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ค่ะอาจารย์เขาจะต้องบังคับให้เรายินยอมในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือบางทีเวลาไปติดต่อหน่วยงานราชการจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆเหล่านี้เราจะสามารถระมัดระวังตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะถ้าในลักษณะของการใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเราคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กดไม่ยินยอมมันก็ไม่ให้ใช้เนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะเสนอเป็นทางเลือกว่าเราอาจจะกดยินยอม แต่ว่าขั้นต้นที่สุดคือเราต้องอ่านครับเราต้องเริ่มจากการอ่านก่อนนะครับวัฒนธรรมสังคมไทยเราอาจจะไม่ค่อยอ่านกับของพวกนี้มากแต่การอ่านไว้นะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะนั้นเนี่ยในโครงการต่างๆอาจจะมีดอกจันเล็กๆในโปสเตอร์ในอะไรเงี้ยอ่านนะครับอ่านมันจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นและบางเรื่องเราอาจจะต้องยินยอมถึงแม้เราจะยินยอมเนี่ยเราก็ต้องศึกษาว่าเราจะมีช่องทางในการตรวจสอบหรือการพิจารณาข้อมูลอย่างนั้นอย่างไรครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มันเริ่มได้จากตัวเรานะครับในกรณีเดียวกันไปขั้นที่ไกลขึ้นผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยคนมันเริ่มสนใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วแหละสนใจเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนโยบายความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้นแล้วแหละค่ะผมคิดว่าสังคมไทย
น่าจะดีขึ้นน่าจะตระหนักเรื่องพวกนี้มากขึ้นเพราะผมเห็นในเจเนอเรชันรุ่นใหม่ๆนะครับเด็กรุ่นเล็กๆเนี่ยก็มีความตระหนักรับรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นเพราะเขาอาจจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดและเติบโตกับเทคโนโลยีด้วยนะครับผมเชื่อว่าปลายทางแล้วเนี่ยสังคมไทยอะครับจะมีความตระหนักเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้นและจะนำไปสู่เป็นพื้นฐานสำคัญในการเป็นประชาธิปไตยได้ด้วยเช่นกันเพราะนั้นสังคมประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะที่ใดในพื้นที่ใดในโลกเนี่ยเขาก็จะให้คนเนี่ยตระหนักรับรู้เรื่องพวกนี้ก่อนเมื่อคนตระหนักรับรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอำนาจรัฐมันต้องถูกตรวจสอบและมีสิทธิจำกัดพอมีสิทธิจำกัดและตรวจสอบได้เนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยกระตุ้นเกิดการตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐมากขึ้นครับผมนี่คือในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ควรที่จะต้องมีการตระหนักถึงแล้วในส่วนของภาครัฐล่ะคะอาจารย์ควรที่จะตระหนักในเรื่องของความเป็นส่วนตัวตรงนี้ยังไงบ้างคะภาครัฐนะครับในหลายๆหน่วยงานบ้านเราเนาะถ้าเป็นหน่วยงานอายุมากๆหน่อยผมใช้คำนี้เนาะก็อาจจะไม่ค่อยตระหนักเรื่องพวกนี้มากแต่ถ้าเป็นหน่วยงานแบบผมต้องชื่นชมแบบหน่วยงานแบบลักษณะเหมือนหน่วยงานทางดิจิตอลเทคโนโลยีของเรานะครับหรือว่าเศรษฐกิจดิจิตอลเขาจะตระหนักเรื่องพวกนี้มากนะครับตระหนักการใช้ข้อมูลของประชาชนมาทำกิจกรรมภาครัฐหรือการวางแผนใดๆตามมามากนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านะครับสังคมไทยเนี่ยหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยกำลังเรียนรู้ว่าเรื่องพวกนี้สำคัญเราเลยต้องมาพูดถึงเรื่องจริยธรรมจริยธรรมของการใช้ข้อมูลนะครับถ้าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลเนี่ยเศรษฐกิจดิจิตอลบ้านเราเนี่ยก็จะมีการระบุลงไปจรรยาบรรณของพนักงานเลยเหมือนกันว่าจะต้องคำนึงถึงการใช้ข้อมูลของภาครัฐข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนมากพอสมควรผมเชื่อว่าแนวโน้มของประเทศไทยกำลังดีขึ้นแต่ตอนนี้ในปัจจุบันนี้ในปี2564เนี่ยอาจจะยังไม่มากนักแต่มันมีการตื่นตัวอยู่ผมเชื่อว่าภาครัฐเนี่ยเมื่อไปถึงสักประมาณ10ปีเราจะเรียนรู้ว่าสิ่งพวกนี้สำคัญและก็อาจจะระบุถึงขั้นพัฒนาขึ้นและระบุลงไปในกฎของกพ.ว่าคุณจะเป็นข้าราชการเป็นหน่วยงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคุณจะต้องตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนด้วยค่ะอันนั้นอาจจะฝันไปไกลนิดนึงแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไปถึงได้ครับผมนอกจากจะกำหนดเป็นนโยบายของแต่ละหน่วยงานแล้วหลักๆอยู่ที่หน่วยปฏิบัติอยู่ที่คนปฏิบัติอยู่ที่เจ้าหน้าที่ด้วยไหมคะอาจารย์ใช่ครับอันนี้คำถามที่คุณนิสราชงมาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเรานะครับรัฐไทยเราก็อยู่กันด้วยพื้นฐานของประชาชนเนาะประเทศเป็นของประชาชนอำนาจรัฐธิปไตยเป็นของประชาชนสิ่งเหล่านี้ครับถ้ามันเริ่มต้นเราในฐานะที่เป็นประชาชนเราตระหนักรับรู้ว่ามันสำคัญเราเริ่มตื่นตัวมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับผมคิดว่าตอนนี้นะครับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราเริ่มตระหนักมากขึ้นแล้วเรื่อยๆเพราะว่าเราเริ่มมีการใช้บ่อยมากขึ้นเนาะผมเชื่อว่ามันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยพอมีตระหนักรับรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นเมื่อประชาชนเขาเปลี่ยนสถานะไปสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาก็จะตระหนักเรื่องนี้ตามไปด้วยครับผมทีนี้สุดท้ายค่ะอยากที่จะให้อาจารย์นะคะได้ฝากถึงคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับการที่จะตระหนักรู้ถึงเรื่องของความเป็นส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะว่าเราควรที่จะหวงแหนหรือว่าเราควรที่จะดูแลยังไงมั่งคะครับผมในส่วนของการจัดการทางนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเนาะในฐานะเราเป็นประชาชนนะครับเราเป็นประชาชนเนี่ยเราอาจจะเรียกร้องได้มากในระดับหนึ่งนะครับในการเริ่มต้นจากตัวเราครับตระหนักรับรู้ตระหนักใกล้รู้นะครับว่าข้อมูลส่วนนี้เราควรให้ข้อมูลส่วนนี้เราควรไม่ให้ครับแต่แน่นอนอย่างไรก็ตามถ้าภาครัฐขอนะครับด้วยข้อจำกัดอะไรหลายอย่างของเราอาจจะต้องยอมให้ไปแต่ในขั้นถัดมาเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มกระบวนการหรือเรียกร้องให้มีการตรวจสอบในการใช้ข้อมูลของภาครัฐซึ่งในกฎหมายบ้านเรามีช่องทางนะครับมีช่องทางผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าหากมีอะไรที่ผิดสังเกตนะครับหรือการกระทำของภาครัฐที่ผิดสังเกตเราควรใช้สิทธิ์ของเราในการเรียกร้องนะครับเพื่อตรวจสอบการใช้ข้อมูลนะครับอาจจะดูว่าเหมือนเป็นหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กนะครับแต่ถ้ามันเกิดคดีขึ้นหรือว่าเกิดผลกระทบกับตัวเราขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่เล็กต่อไปนะครับในส่วนภาคของภาครัฐเองในฐานะผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงจริยธรรมส่วนบุคคลให้มากขึ้นเพราะโดยเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครมาละเมิดหรือว่ามาละลาบละล้วงข้อมูลส่วนบุคคลหรือเข้ามาสอดส่องควบคุมพฤติกรรมของเราผ่านข้อมูลถูกไหมดังนั้นเนี่ยในฐานะเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถืออำนาจรัฐเนี่ย
เราก็ต้องตระหนักเรื่องเหล่านี้ด้วยไม่ใช่ว่าเอาอำนาจรัฐที่มีอยู่ในมือเนี่ยและความที่ไม่ครอบคลุมหรือไม่เข้มแข็งของกฎหมายหรือการตระหนักรับรู้เนี่ยเข้าไปละเมิดหรือสอดส่องควบคุมพฤติกรรมของประชาชนท่านอื่นนะครับอันนี้ต้องใครเชิญชวนให้ประชาชนด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยตระหนักเรื่องสิทธิส่วนบุคคลให้มากขึ้นครับและผมคิดว่าถ้าเราตระหนักเรื่องพวกนี้มากขึ้นเนี่ยครับสังคมของประเทศไทยก็จะนำสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันครับผมค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนะคะในประเด็นเรื่องของการละเลยการละเมิดและการระวังเชิงปฏิบัติวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์กิรพัฒน์เขียนทองกุลอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานครจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะที่ได้หยิบยกเอาประเด็นนี้มาร่วมพูดคุยให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ดิฉันและทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณผู้ฟังได้รับฟังรายการในวันนี้แล้วนะคะหลังจากนี้คุณผู้ฟังจะต้องตระหนักในเรื่องของความเป็นส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่างๆเหล่านี้ด้วยควรที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อหรือว่าการให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้กับบุคคลอื่นด้วยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาสุวรรณพนังค่ะคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรต้องรอติดตามนะคะแต่สำหรับค่ำคืนนี้ดิฉันต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความถูกต้องและความยุติธรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพลเมืองผมว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองเลยก็ว่าได้ที่จะไม่นิ่งดูดายหรือว่าอยู่เฉยกับความไม่ถูกต้องแต่ก็ต้องทำภายใต้กติกาของสังคมและไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับอย่างที่ดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่งวิ่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็คลานทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่อนไปข้างหน้าดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดมากที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐซึ่งนิตยสาร Times ยกย่องให้เขาเป็นบุรุษแห่งปีในปี1963และในปี1964เขาก็ยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วยล่ะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมI'm not afraid to die.
ือก่อนแล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูนอนออกบนเบี้ยชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสูทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมารำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายถูกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดจะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจ้า